เรื่องที่อาคลาวเป็นหมดสติที่โรงแรมมันเป็นฝีมือของแกเอาเอกสารของแกฝากประจินมาให้แม่ทำไมผมแค่อยากให้คุณแม่รู้ว่าผมนัดรายทองทำไมอย่าผมนัดรายทองเพื่อไปคุยเรื่องการหย่าครับแกคิดว่าแม่จะเชื่อเพราะเอกสารแค่นี้เหรอแล้วคุณแม่คิดว่ามันไม่แปลกนะครับถ้าผมนัดลายทองไปมีอะไรกันแต่ผมเอาเอกสารพวกนี้ไปด้วยมีอีกเรื่องนะครับคุณแม่แต่งตั้งให้การเป็นผู้สืบทอดธุรกิจของเลิศเวลาครับเธอเจออะไรเนี่ยฮะหรือว่าไปโดนนางลายทองมันเป่าหูอะไรมาอีกลายทองก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นฝีมือของลายทองแต่เป็นการตาเขาเป็นคนสั่งให้ลายทองวางยาผมถ้าน้องอยากเป็นผู้สืบทอดธุรกิจของคุณแม่ถึงขนาดทำแบบนี้ได้ผมว่าคุณแม่ตั้งให้การตาเป็นผู้สืบทอดธุรกิจของเลิศเวลานะครับจริงไหมที่แกกับนางลายทองร่วมมือกันวางยาอัคราวฉันถามว่าจริงหรือไม่จริงแล้วการผิดตรงไหนคะที่การอยากได้ในสิ่งที่การควรจะได้คุณแม่เป็นคนสอนการเองไม่ใช่หรอว่าถ้าการอยากได้อะไรให้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาแกไม่ได้ผิดที่แกอยากจะได้เลิศวราแต่แกผิดที่แกไม่ใช้ความสามารถพวกแกสามคนไม่ได้มีใครเก่งไปกว่าใครแต่ทำไมฉันถึงเลือกอาคราวเพราะฉันมั่นใจไงว่าอาคราวจะทำทุกอย่างเพื่อให้เลิศวราอยู่รอดในขณะที่พวกแกทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแม่ไม่จริงเลยนะครับคุณแม่อังกูลแกมีลูกสาวฉันถามแกหน่อยแกจะยกลูกสาวให้กับคนที่จะดูแลลูกสาวแกได้หรือแกจะยกลูกสาวให้กับคนที่มันคิดแค่จะเอาลูกสาวแกเท่านั้นฉันรู้พวกแกทุกคนอยากจะได้เลิศประดาอยากจะครอบครองอาณาจักรนี้แต่พวกแกคู่ควรที่จะได้มันหรือยังฉันจะให้โอกาสพวกแกได้พิสูจน์ตัวเองทั้งห้างทั้งโรงงานรถยนต์ต่างก็มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินกองทุนเลิศประดาฉันให้เวลา1 ปีใช้หนี้บริษัทที่พวกแกดูแลอยู่ให้มากที่สุดแต่มันไม่ยุติธรรมนะคะคุณแม่ก็รู้ว่าเดี๋ยวคนไม่เดินห้างกันแล้วอะแล้วการจะเอากำไรที่ไหนให้คุณแม่ล่ะก็ทำมันง่ายฉันจะใช้มันเป็นบททดสอบเหรอระหว่างนี้ก็ให้อัคราวเป็นผู้ดูแลเลิศประดาแทนฉันจำเอาไว้เงินมันจะไปอยู่กับคนที่คู่ควรจะได้มันเท่านั้นคุณเคยมีเพื่อนหรือมีพี่น้องที่รักกันมากจนคิดว่าจะไม่มีอะไรที่ทำให้พวกเขาเกลียดกันได้ไหมวันนี้ฉันรู้แล้วว่ามีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนที่เคยรักกันกลับมองหน้ากันไม่ติดพี่น้องที่คลานตามกันมาก็พร้อมที่จะฆ่ากันสิ่งนั้นก็คือเงินอ
ุกคนในบ้านหลังนี้จะไม่ค่อยชอบฉันแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นสายตาเกลียดชังแบบนี้มาก่อนไม่แปลกหรอกที่ทุกคนจะมองฉันกับคุณอัคราแบบนั้นเพราะฉันรู้ดีว่าทันทีที่พวกเราเดินออกจากห้องของคุณแม่มันก็เหมือนเป็นสัญญาณว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วสงครามที่มีเงินเป็นรางวัลและมีชีวิตเป็นเดิมพันเพราะมันคือสงครามเงินที่คุณแม่เขายกทุกอย่างให้พี่คราเพราะพี่มันแห่งซวยแบบนี้ไงถ้าฉันทำตัวดีขึ้นมาเนี่ยแม่จะเปลี่ยนใจได้ยังไงเอ้าแพนมาทำอะไรที่นี่อ่ะผมมาเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์คนใหม่ของที่นี่เย็นนี้เราจะจัดงานแถลงข่าวที่นี่ท่านประธานใหญ่จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดนักเล่าอยู่ไหนคุณแม่คงต้องขึ้นแถลงข่าวเองหมายความว่ายังไงผมจำเป็นต้องทำคุณการและคุณกูลไม่มีทางให้คุณนักเล่าได้ขึ้นเป็นผู้สืบทอดง่ายๆแน่นอนทำท่าทางเหมือนสงครามจะเกิดอะไรอย่างนั้นนะคะสงครามเริ่มขึ้นแล้วตั้งหากฟาดีดาดีดาดาหากมีเงินทองกองไว้ให้แต่ฉันได้จับจ่ายหากมีเงินทองกองไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่ายหากมีสิ่งไหนที่ถูกใจฉันก็พร้อมจะจับจ่ายเก่งแค่ไหนอย่างนั้นก็พร้อมจะบันดาลต้องการไม่มีอยู่ไรหยุดอำนาจเงินผู้คนต่างพร้อมจะไล่คว้าอมรินทร์ทีวี